เป็นไงยังเตรียมยังประกาศแท้บนหนึ่งแต่บอกร้องไงยังประกาศแท้ยังอาจเปิดบ้านมาเราเทโรยาตาสัตว์ไปเจ็บได้ยังแต่งงานมันจะยังตัวช่วยยังพักผ่อนเราไม่จัดตัวเพื่อนจูงโซ่ไม่ใช่ยังไงก็ร้องไห้ร้องไห้ก็ร้องไห้จังคือกระตาจะบ้องกระตาจะอยู่ตัวครั้งคือพูดกันมาแล้วคนอื่นมาแล้วในช่วงนี้ช่วงมวยนั่งวิดีโอทำไมได้จะต้องช่วงมวยนั่งพอดแคสต์ตกบาดดบให้ยังได้ผ่องได้ยังก็มีประเทศอันบัดทำไมขนมกาชัยตรงเล่แต่การปนปนอ่ะในผ่องได้จังแต่ใบกับไอ้ขาดไปยูช่วงนี้ช่วงมวยนั่งกันยาลอยสุพีได้จะไต่ตะสันเตะกาไปชนะปีปอมมาไพ่มวยแต่การประเทศอับอดยังซีจำเริ่จังดังฮาตากาปีเรียนนั้นสุพีปากกาแต่เลยหมุกวิเชียไอไฮหมุนหัดไอเติบคนไอปากกาแต่เลยหมุกวิเชียต่างอันหนึ่งจ้าบอสเก็ตเมื่อเต้มาตามใหญ่เต้กูยมอาทายังสมาร์ทไดคณีกันได้ซาแต่ยังจังมานิเต้เอ็นจังนะบันไดบอสลังเมื่อเต้ไอปากกาเห็นลิขจึงเกย์มองลิขลูจึงเกย์มองคือหมุกวิเชียปีเมียนกีมีวิเชียไฮนังจีแกวิเชียไอ้มูลหะดาจะจัดนู่นคือมีนกตาจำลองใบชมทงตีมุ้ยคือกตาละครเนี่ยคู่ตีปีคือกตาตะลืมไปเห็นปีปีหมกนังแต่มาดอกไฮนังตีใบกตาได้สอบตะลืมหมกวิจิตรแต่งปีนั่งซังยิ้มส้มลมอัดตะลืมจำแบบตีมุ้ยตีมุ้ยแต่มาดอกตีมุ้ยนั่นคือกตาละครเนี่ยคู่คือกตาแบบบันเฟอร์เอาเห็นตะลืมหมกวิจิตรแต่งปีนั่งแจ๊คคือดิซาตายสลังตะลืมละครเนี่ยคู่สั่นสลังแมนในขนมในไอ้ไซกันอ่ะคือสลังกวาดในขนมเนียมจิกรูมันทำมกุเชียปีนั่งไงมกุเชียนาก็ได้ปัสสันบันในต่างอ่ะคือสับขวยนะอ่ะคือเห็นคือทั้งไงใช่เหรอจังตะโบงคือในต่างอ่ะคือเธอแต่สลังลูกคนในคอมมิชชั่นสั้นเติบแอดบางจัดตันลีแต่ตัวย่อไว้เนี่ยได้กอดปารีสเต็มเหมาเยิ้งปัตย์ปัสสันใบเยิ้งสับกวาดหายะกวาดใหญ่ไอ้มากกว่าเยิ้งเตอร์ได้เยิ้งแข็งคนเองค่ะอัดปัตย์อัดจืดเตอัดจืดเตยิ้งแข็งคนเองใหญ่จังคือเธอทำสลังบางจัดตัวย่อไว้ได้ก้อนประหัตปารีนมันตายเป็นน้อยแล้วกูเนี่ยเขาได้ปารีนแต่เลิมมกุฎเสียมวยนั่งคือกวาดมีนติดเน็ตปัจจัยกันเตะตัวใบไม่เห็นน้ำแบบแปะโย่ปนาก็ได้ปนตายกวาดชื่อยิ้มหอติดเน็ตปัจจัยกันเตะกวาดมัดน้ำใบไอ้เงี้ยสู้นักน้องตาโย่แต่เลิมไม่เห็นมวยนั่งจังตัวเอาเยิ้งเห็นตาวินิสู้นักน้องตาโย่ปีมกุฎเสียได้สาวบังพัดมาใบมาจีมกทัวร์อายุนั้นสลายแต่เลือมกบุญจีนั้นบ่มพัดให้เห็นใจจึงเกียรติให้กระตาติ๊กไฟนั่นคือแต่เลือไม่เห็นนั่งต่อแต่มาดอกแต่เลือมกบุญจีนี่มวยนี่มวยนั่งต่อแต่มาดอกจังด้วยกิมจังวิอัตมีนไอสมกสมานเชิญนี่เอาแต่เยื่อแจ๊ะแต่เลือมูลทางครึ่งวีดูแจ๊ะปีสมาสิทธิ์แจ๊ะปีหวานล้อมแจ๊ะปีการพลังสมัยการการประสัยสมัยการห้าชั่วโมงไอบ้านนั้นก็ยังเกิดห้ามีส่วนในคนนั่งการเห็นนี่วีมาปีมาทนายแต่งมาทนายดูปีติดดอกแต่ติดดับมวยจังคือขวัญตาอาคาปัทไทม์ขึ้นจะติดตัวอยู่บนใต้รูปมวลที่อัดมีตาหน้าไอ้คือเมียนตาแดงมาดมมาดมหนังจังคือไอ้ยังมีส่วนในขนมกาจำรูปมวลไอ้จังแต่ยังคือเอาเยิ้งนะมีส่วนในขนมกาเห็นแต่เริ่มหมกมุ้งจีนนักดำใบแจให้จมพัวซีแวะเป็นกระโดดขึ้นเหนือแดดซีแวะก็รูปมวลก็อัดตาหน้าช่างเฉินแดดดุดเมียนตับปีพันธ์ไทยเมียนอาเดียนให้นางอาแอนอัมจังยมดาวแต่เลอแต่ปีนั้นบัสนยังแจมูดทางคือปีอาได้อันห้าวดับเป็นอาเออันอาเออันอัมนั้นคือยังมีส่วนในขนมกาเห็นพวกเวียนมีตำแหน่งตำแหน่งขณีลมหันคละฮะให้รูปมนต์วิอัตไนน่าชิ้นไอยังในตะปันนังให้เอาแต่เยิ้งดังปีแจปีติดในนิการจะใส่รูปมนต์ไอจามเต้ดูจะเยิ้งดังเฮาแต่ตามแบบไว้ได้เคสู้นั่นยังก็ท้าวิมีส่วนคลังมันแต่สำเนาในขนมกาเห็นวิอัตรูปมนต์ประทายมันเฉินปีมามาเห็นแต่มามาเห็นวิอัตมีประทายไอ้สมกสมันเฉินนี่จังว่าเอาย้อมนั่งยิ้มสูงในขนมกาเห็นแต่เลิมหมกวิจิตรมุ่งหนังแทนพอติบอยนั่งคือดิซ่าตายยิ้มสับแต่เลิมหมกวิจิตรแต่งปีนั่งอ๋อยังมันดวงสับแต่เลยแต่ละให้ประกาศเตียนจังจะทำมาได้ยิ้มเข้าเกยยิ้มมาดังแทนเนี่ยต้องเอาคือดิยิ้มอัดเลยหมกวิจิตรน่ะได้ยิ้มสับให้คือยิ้มอัดบ้าบางวิจารเลยยิ้มเถิดตังจะคนไหนท่าทางมัดสอบรู้สลังนะสอบสนทบทอามกุเชียได้ยังสอบนึงทำเหตุไอ้มาสลังเวงผัวไอ้ยังก็ได้บอกยังจะมาหนีแต่ไอ้จำเป็นสันใบยังสอบวิหาวยังบับบางวิอันนั้นหนีแต่ได้ยังบัดนานนึงก็วิบัดบางแต่ตามนั้นได้จำเชียยิ้มมกุเชียน่ะได้สอบจริงแค่ได้สาวจริงแค่ทำมัดคำทำเหตุเอาแล้วปากกายเวงจำวิเชียกำลังจัดมวยแท้ยุ่งเถ้าจะเห็นนั่นเลยมกุเชียนั่งไอ้ปากกายยังตั้งจัดหมอนอ่ะตะเปยยังดักจัดบักจัดประตูโยวิให้คำทำวิเต้คือวิหิน
ซั่นบ่เจ๊จึงมุขวิชาใดยังทรอบสลายปีมุ่นแนวติดอ้ายดิគាត់បានចែកតម្លៃអញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់ប្រកែកទៅលើមុខវិជានឹងមិនមែនថាគាត់ប្រកែកតាំងពីដំបូងដែរពីមុនក៏ធ្លាប់ស្អប់ទៅលើមុខវិជានឹងក៏ដូចជាជួបបញ្ហាអីផ្សេងៗដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតកាតាំងចិត្តថាអឺបើសិនយើងមិនសូវប្រកែកមុខវិជានឹងហើយយើងទម្លាក់ដៃទៀតសុខថាយើងប្រកែកនឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបើណាថាអត់ទាន់ប្រកែកហើយគឺខំឲ្យប្រកែកលើមុខវិជានឹងតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំមុខវិជាពីរនឹងក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបមួយមុខវិជាផ្សេងទៅខ្ញុំរៀងប្រកែកកណ្ដិតជាងគេហ្នឹងហើយហេតុអីទៅធ្វើឲ្យអសុភីបង្កើនកំហុសទៅលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងប្រកាសអាចបកស្រាយទៅលើចំណុចនឹងក៏ដូចជាបង្ហាញពីការប្រុងប្រយ័ត្នទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡងបាក់ឌុបនឹងថ្ងៃខាងមុខនឹងផងដែរនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចាប់ដើមវិលត្រឡប់ទៅថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបវិឈើឈើមកដល់ពីនឹងចាប់ចាប់បងប្អូនអរគ្នាលក្ខណៈថាមុខវិជ្ជាដែលយើងឆ្លងជាងគេដែលយើងរំពឹងខ្ពស់ជាងគេថាបាននិទេសអីប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺវាផ្ទុយឆ្លាស់វិញអរគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាមាន2មុខវិជ្ជាមានគីមីហើយនិងជីវៈប៉ុន្តែគីមីគឺខ្ញុំធ្វើតែដៃរលូនដោយសារតែគីមីគឺអត់ជាបញ្ហាទេខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនខ្ញុំបានដោយសារតែវាប្រឡងក្រោយជីវៈពេលហ្នឹងខ្ញុំបាត់ភ័យបាត់អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចក៏ control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានគីមីនៅតែរក្សាខ្ញុំទទួលបាននិទេសនៅលើគីមីគឺនិទេសអីចំណាយឯជីវៈវិញនឹកឃើញជីវៈពេលណាខ្ញុំតែពេលហ្នឹងមកគេនិយាយទៅលើមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់បាក់ទេពួកអីមុខវិជ្ជាហ្នឹងដែលយើងឆ្លាញ់ខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលប្រឡងបែរទៅជាសាងកំហុសមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងបាក់ស្អីបើមិនអីក៏ B ដែរជាវគ្គវិជ្ជាប៉ុន្តែជាលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានតែថានិទេសដែរណាអរគុណអញ្ចឹងតែខ្ញុំផ្លត់អ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងទៅលើមុខវិជ្ជាមួយណាចំពោះជីវៈវិជ្ជាវិញគឺបញ្ហាចម្បងធំបំផុតនោះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងការខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងជីវៈវិជ្ជាគឺប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ពេលព្រឹកខ្ញុំចាំបានថាម៉ោងព្រឹកទៀតអញ្ចឹងពេលនោះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទេគឺពេលចូលទៅដល់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យញ័រខ្លាចមែនតើសំណួរដែរផ្សេងនៅក្នុងប្រឡងហ្នឹងឯងអ្នកនាងមែនខ្ញុំមើលមិនចាំតែខ្ញុំមើលចាំទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំភ័យខ្ញុំពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចអស់អាលីងសំណួរដែរខ្ញុំដែរចេញហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលបានមើលសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែបាយតែជាភ្លេចអស់អាលីងគឺពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ខ្លាំងមែនតើដៃញ័រក៏ញ័រហើយបុកពោះភឹបហើយមកវិញគឺក្តៅភីហើយរស់សន្លប់បន្តិចវល់បន្តិចអារម្មណ៍ប្រឡងបបាក់ទទួលយកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាញ៉ៃមិនអីសមប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺស្មារតីរបស់ខ្ញុំលែងនៅនឹងខ្លួនហើយតែគ្រប់គ្រងខ្លួនស្រួលអាចឈឺនឹងថ្ងៃប្រឡងទៀតថ្ងៃអាប្រឡងពេលប្រឡងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកត្តាចម្បងបំផុតដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លួតខ្លាំងគឺគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនបានអ្នកគ្នាភ័យខ្លាំងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អបាត់ស្មារតីអស់ហើយភ្លេចអស់ហ្មងខ្ញុំចឹងគឺភ្លេចហ្មងសូម្បីតែកញ្ញាលំហាត់ស្រងបំរាប់ស្រងខុសឲ្យដាក់រូបមន្តខុសទៀតលក្ខណៈយំញ័រខ្លាំងមែនតើណាដល់ពេលអាសំណួរបើក៏ភ្លេចអស់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាការធ្វើលំហាត់ធម្មតាអារម្មណ៍ចុងក្រោយអីហ្នឹងมันមានការធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងអាសំណួរទាំងប្រមាណជាងដងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អធ្វើបានណាដល់ពេលមកលំហាត់ណាវាផ្លត់ទៅដល់លំហាត់ផ្លត់ចិត្តលៃផ្លត់ស្រងបំរាប់អីទៀតគឺផ្លត់ច្រើនកន្លែងមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក៏ផ្លត់ទៅលើមុខជាមួយហ្នឹងរហូតទៅបាននិទេសដែរចេញមកវិញអ្នកគ្នាយំរហូតយំតតែថ្ងៃចេញមកផលបាក់ដុកយំទៅលើមុខជាមួយនឹងរហូតពួកខែទីនេះតែយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញត្រូវធ្វើមិត្ត take care ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំដឹងមិនខ្ញុំដឹងឯងពីរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអនុវត្តពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាចូលទៅដល់ត្រូវតែរស់រីរាក់ទាក់ដាក់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិហើយក៏អាចបើភ័យញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីយ៉ាងតែប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លិចអនុវត្តពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំផ្លត់ទៅលើមុខវិជ្ជាមួយនឹងដល់ជោគជ័យផ្លត់ទៅជោគជ័យដល់ម្ដងប្រឡងទៅរស់រាយនិយាយជាមួយនឹងមិត្តរួមបន្ទប់របស់យើងទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមកពីសាលាណាសុខសប្បាយអត់អីទៅដែលអរគ្នានិយាយទៅឲ្យតែបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបបាត់ភាពផ្សេងខ្លះយើងបើមិនបានអ្នកនេះចូលទៅដល់អង្គុយស្ដាប់ចឹងដៃញ័រអញ្ចឹងគួរទៅទឹកដៃញ័រចឹងហ្មងនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាចាំនេះគឺជាដំបូងមានខ្លះហើយអ្នកនរអស់គ្នាព្យាយាមគ្រប់ការអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅពេលដែរដឹងខ្លួនឯងថាឆ្លោយសំណួរអត់បានល្អហើយអត់នេះហើយខ្ញុំលើកចិត្តអារម្មណ៍នេះកុំតន់ច្របងច្របល់ឲ្យដកឃ្លាគិតសិនណាព្រោះខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំបដកឃ្លាគិតនេះគឺខ្ញុំច្របងច្របល់ខ្លាំងហ่ะបើមិនពេលហ្នឹងគាត់បាញ់ខ្ញុំដកឃ្លាត្រឹមសម្រាប់ដល់5នាទីឬក៏2-3នាទីអីហើយចាំ
ธอบตอตีมาแล้วก็อัดแน่นังนันต้ายมเนยจะประคำคนไออันปิงมาสำนุตั้งมาสำนุไว้ประคำคนไออัดเจอัดเจเนยอันอันให้เมียรำดับพลิกพลิกเอาหาไปจะมีสลอนเลือดดาวให้อันนั้นโคจิกาทุกแกรำคนไอหมดได้ประชันมามาสำนุนังอัดเจให้หนาคนนี้เดาะเปลี่ยนติดซันแต่ทำไมก็ไม่เผยให้จามบตอดำน้าเตยทางบกเปลี่ยนเอาไอเถิดทำไมជាយាមលើវិចិត្រខ្លួនឯងហើយញ័រដៃមិនគឺប្រអាសេសិនហើយគុំបតោអីនេះគឺជាដំបងមានខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអាគ្នាវិញនេះតែអេធម្មតាមិនល្អអត់ចាស់តែតែមានចំណុចខ្វះខាតចំណុចខ្លួនអញ្ចឹងចូលយកចំណុចខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់អ្នកអាគ្នាអ្នកអាគ្នាជឿវាចាំផ្លូវនេះគឺសិស្សច្បងដែរហើយមិនដាតាមអូខេចាចឹងអស់ហើយណាសម្រាប់បបិសោតដែលបានបង្កើតកំហុសខុសឆ្គងនៅពេលប្រឡងជាស្ដែងហ្នឹងហើយតាមពិតទៅខ្ញុំក៏បានបង្កើតនៅកំហុសតិចតួចដែរនៅពេលប្រឡងហើយក៏ជាការសោកស្ដាយមួយដែរតែយើងនៅតែទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងជាបបិសោតដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អពួកអីពេលខ្លះយើងត្រៀមយើងប្រកាសថាមុននឹងទៅប្រឡងហើយយើងប្រកាសថាយើងអាចធ្វើបាន 100% តែស្រាប់តែពេលជាក់ស្ដែងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍អីចឹងណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងស្មារតីខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបើសិនជាមុនដំបូងយើងរៀងមានបញ្ហាហើយយើងធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ឲ្យវាមានបញ្ហាត្រឹមនឹងបានហើយកុំឲ្យវាមានបញ្ហារហូតដល់ទៅពេញ2ថ្ងៃអាហ្នឹងគឺកាន់តែពិបាកហើយហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យស្មារតីខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលប្រឡងហើយជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសណាប្រកាសជាអាចធ្វើបានហើយប្រឡងជាប់ក៏ដូចជាទទួលបាននៅនេះទេល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនានៅ podcast មួយនេះដែលប្រធានបទរបស់យើងលើកឡើងអំពីកំហុសទៅលើមុខវិជ្ជាក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនអរគុណជោគជ័យសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបក៏ដូចជាទទួលបានអ្នកល្អៗគ្នានៅវីដេអូក្រោយ